ครับเพราะว่ายังมีป4ของเราเนี่ยมีจำนวนถ้ารวมๆกันทั้ง4ทับนะตั้งแต่4ทับ1จนถึง4ทับ4นะก็จะมีอยู่เกือบ100เป็น100คนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะเนื่องจากอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคอาจจะไม่มีเน็ตหรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่ว่าครับครูคุณครูก็จะเปิดเทอมมาคุณครูก็จะปรับพื้นฐานพวกเราใหม่หมดพวกเราจะได้รับหมดทุกคนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูก็ให้การบ้านพวกเรากลับไปทำอย่าลืมทำด้วยนะลูกการบ้านที่คุณครูให้ไปเนาะไม่ว่าจะทำในหนังสือหรือว่าสมุดก็ตามนะครับโอเคตอนนี้8นาฬิกา31นาทีนะครับก็น่าจะได้เลิกเรียนแล้วแหละนะเลิกนะไม่ใช่เลิกเรียนนะหมายถึงเลิกยามงามดีนะครับโอเคยินดีต้อนรับเจ้าคน30คนนะ30คนวันนี้เอาสัก40คน50คนมาเลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับ present continuous tense นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนเกี่ยวกับ present simple tense นะครับซึ่งถามว่าง่ายมากเลยนะครับแต่วันนี้ present continuous tense นั้นก็จะมีมิติของเขามันก็จะซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะฮะซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกและนักเรียนตั้งใจเรียนนะลูกไปทีละสเต็ปนะครับก่อนอื่นเลยครูต้องขอตั้งกฎในห้องของเราก่อนเนาะเพราะว่าตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมาพบกับปัญหาแล้วเกิดคนคุยในช่องแชทบางคนไม่ปิดไมค์นะลูกดังนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยคุณครูรบกวนเลยนะลูกนะรบกวนให้นักเรียนปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยนะครับปิดไมค์ให้คุณครูเพื่อที่เสียงของเราจะไม่ได้กวนกันนะฮะแล้วก็ไม่คุยกันในช่องแชทอย่าเพิ่งชวนกันเล่นเกมเนาะเรียนอยู่ในห้องกับคุณครูเนี่ยให้ตั้งใจเรียนก่อนนะครับโอเคนะโอเคนะลูกโอเคแล้วทำมือโอเคให้คุณครูเห็นหน่อยแล้วถ้าได้ยินรับทราบกันด้วยดีมากนะครับเป็นไปได้ขอให้เปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน่อยนะคุณครูจะได้เห็นท่าทีพวกเรานะฮะเห็นท่าทีพวกเราในขณะที่เรียนนะครับเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน่อยนะฟ้าแจนกันวันนิกุลชีเว่นวิชยาดาใครอีกแอดมินตันหยงพอฝันทีมพันภูมิชนชนกโตนะหรือใครก็ตามที่ครูไม่ได้เอ่ยชื่อเปิดกล้องให้คุณครูเห็นท่าทีพวกเราหน่อยนะลูกโอเคดีมากนะครับฟ้าเปิดกล้องให้ครูเห็นหน่อยโอเค thank you very much นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะลูกนะเริ่มกันเลยวันนี้เรียนเกี่ยวกับ present continuous tense เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งคุณครูจะเริ่มกันเลยก็ภาวนาขอให้วันนี้อย่ามีเน็ตหลุดหรืออะไรก็ตามทีนะครับวันนี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับ present continuous tense นะครับPresent continuous tense หมายถึงอะไรนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะ present นี้นะครับเป็นโครงสร้างของ grammar นะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะในภาษาอังกฤษเนี่ยการพูดการจาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับ tense นะครับ tense คืออะไรนะครับคือการบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันก็จะแยกออกไปอีกนะครับแต่ครูจะสอนไปเรื่อยๆเนาะแต่วันนี้เราเอา tense เดียวก่อนก็คือ present continuous tense นะครับคุณครูลืมบอกไปว่าเราเปิดหนังสือไปด้วยนะครับหนังสือภาษาอังกฤษเราเปิดควบคู่ไปด้วยนะครับคุณครับฟังหน่อยค่ะตะเกียบก็อยู่นั่นอันปิดซับปิดแล้วแบกยังไงเขาเรียนเหรอนี่ฮะเขาเรียนอ้าวเอาเรียนก่อนยังไงว่างไงเราไปไหนไปเรียนใครเข้ามาแล้วคุณครูรบกวนปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยนะครับไมค์ให้คุณครูด้วยเนาะนักเรียนเปิดไปหนังสือที่หน้า21นะครับหน้า21ของพวกเราเนาะใน lesson 2ครับ lesson 2นะหน้าที่21นะครับคนงานมี21เนาะปิดไมค์ให้ครูด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่กินอะไรครับครูหน้าที่21นะครับหน้าที่21เปิดไว้ยัง
ที่11เปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ present continuous tense นะครับซึ่งโครงสร้างของเขามีง่ายเลยนะครับโครงสร้างของเขาจะประกอบไปด้วยประธานนะครับคุณครูทำสีให้พวกเราแล้วประธานหรือ subject เป็นสีฟ้านะครับบวกด้วย is am นะครับกริยาช่วย verb be ทีนี้แล้วก็เบิร์บบวกด้วยกริยาเติม ing นะครับโครงสร้างง่ายๆของเขานะครับซึ่งเขาจะบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเช่นคุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับครูก็จะแต่งประโยคให้คุณครูเองว่า I am teaching นะครับ I am teaching นะ teach เป็นคำกริยาซึ่งแปลว่าสอนนะครับในขณะนี้ทำให้มันเป็นรูปว่ากำลังสอนในขณะนี้ก็เติม ing ลงไปนะครับ teachingนะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับนี่เป็นโครงสร้างของเขาง่ายๆนะครับประกอบไปด้วยประธานกริยา verb to be is am are แล้วก็กริยา ing นะครับซึ่งคุณครูก็จะแตกแขนงแยกย่อยออกไปดังนี้นะครับอ่ะนี่เป็นประธานนะครับเป็นประธานของเรานะฮะ I you we they he she it นักเรียนอาจจะทราบแล้วว่า I you we they he she it เนี่ยควรจะใช้กับ verb to be ใดเนาะอันนี้นักเรียนทราบอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าสอนมาตลอดเลย I นี่ใช้กับ am นะครับแล้วก็บวกด้วยกริยา ing นะครับ you we they those people นี่เป็นประธานในรูปของพหูพจน์หรือมี2คน2สิ่งไปนะครับใช้กับ R หลังจากนั้นบวกด้วยยาที่เติม ing นะครับ he she it tom นะครับเหล่านี้เป็นประธานที่เป็นรูปเอกพจน์เดียวหรือ1สิ่งนะฮะมีแค่สิ่งเดียวหรือ1สิ่งนะครับจะใช้กับ verb to be is นะครับแน่นอนว่า is นะครับแล้วค่อยบวกด้วยกริยาที่เติม ing นะครับนี่เป็นรูปของโครงสร้างนะครับของ continuous tense นะครับถ้าเกิดนักเรียนจำตรงนี้ได้นะครับมันก็จะไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่มีประธาน verb to be is am are แล้วก็มีกริยาที่เติม ing นะครับก็จะเป็นรูปของ present continuous tense ได้นะครับต่อไปนะครับนี่คุณครูเอามาจากในหนังสือของพวกเรานะดูไปในหน้า21พร้อมกันนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปของประโยคครับที่ประกอบไปด้วยประธานประกอบไปด้วย verb to คือตัว is นะครับและประกอบไปด้วย verb ที่เติม ing กริยาที่เติม ing คือตัวนี้นะครับประโยคนี้นะครับอ่านอย่างนี้ he is talking on the phone he is talking on the phone นะครับคือเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับสังเกตว่าเติม ing ลงไปจะแปลว่ากำลังคุยนะครับโชคแปลว่าคุยหรือพูดครับเมื่อเติม ing ปุ๊บจะแปลว่ากำลังพูดหรือคุยอยู่นะครับ He is talking on the phone เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นรูปแสดงให้เห็นว่าแปลออกมาว่าเขาเนี่ยกำลังคุยในขณะนี้เหมือนคุณครูยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณครูกำลังคุยกับซิสเตอร์อยู่ก็ได้นะฮะคุณครูกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้เป็นการบอกว่าเขากำลังคุยอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วย subject ที่มันเป็น singular นี่ subject คือประธานนะครับประธาน singular ก็คือประธานที่เป็นรูปเอกพจน์นะครับใช้คู่กับ is หลังจากนั้นกริยาที่ตามมาจะต้องเติม ing นะครับนี่จะเป็นรูปของ continuous tense นะครับอีกตัวต่อไปนะลูกนะก็อยู่ในหนังสือของพวกเราเช่นกัน they are working very hard now they are working very hard now นะครับพวกเขากำลังทำงานหนักในขณะนี้นะครับพวกเขากำลังทำงานหนักในขณะนี้verb to be verb ช่วยทำไมต้องใส่ r ลงไปเพราะอะไรเพราะประธานเป็นอะไรลูกพหูพจน์หรือเอกพจน์ day ครับเพราะประธานเป็น day เป็นรูปของพหูพจน์ครับเป็น day พระโอพหูพจน์เป็นกฎตายตัวอยู่แล้วว่า day ต้องใช้คู่กับ r นะครับแล้วต่อมาก็ตามด้วย
working นะครับใช่ verb ที่ใส่ ing ไปนะครับก็จะกลายเป็นว่าพวกเขากำลังทำงานหนักอยู่ในขณะนี้ very hot very hot hot ตัวนี้แปลว่าหนักนะครับ very แปลว่ามากๆนะฮะ they are working very hot now นะครับพวกเขากำลังทำงานหนักมากๆครับนี่ก็เป็นรูปประโยคที่ประกอบไปด้วย subject ประธานประกอบไปด้วย verb to be นะครับและประกอบไปด้วย verb ที่เติม ing นะครับอ่ะทีนี้นักเรียนเรามาเรียนรู้กันว่าทำไมต้องเติม ing แล้วหลักการเติม ing เนี่ยมันมีหลักยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในอีก3สไลด์ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยนะครับประโยคนี้นะครับ I am eating rice now. I am eating rice now. นะฉันกำลังกินข้าวอยู่ในตอนนี้นะครับ I ใช้คู่กับ am verb to be นะแล้วก็มี verb ที่เติม ing ก็คือ eating ครับมาจากคำว่า eat นี่แหละนะฮะกำลังกินข้าวอยู่นะครับ rice ข้าว now แปลว่าตอนนี้นะ I am eating rice now. ฉันกำลังกินข้าวอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นเลยจะสังเกตเห็นว่า present continuous เนี่ยเขาจะบอกเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ในขณะนี้นะครับพูดอยู่ในตอนนี้อย่างเช่นครูสอนพวกเรา I am teaching now นะครับคุณครูกำลังสอนในขณะนี้นะครับI am right now ประกอบไปด้วยประธานประกอบไปด้วย verb to be และประกอบไปด้วย verb ที่เติม ing นะครับรูปแบบอีกประโยคถัดไปครับสุนัขนะฮะสุนัขกำลังเดินอยู่นะตอนนี้สุนัขกำลังเดินอยู่ a dog is walking เป็นประธานครับ a dog เป็น is เป็น verb to be walking verb เติม i อันนี้ประโยคนี้ชัดเลยนะครับของโครงสร้าง present continuous tense นะครับเห็นได้ชัดเลยที่ประกอบไปด้วยประธาน verb to be และverb ที่เติม ing นะครับไปกันต่อครับthey are learning English they are learning English พวกเขากำลังเรียนภาษาครับพวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษ they เป็นประธาน are เป็น verb to be นะครับ learning เป็น verb ที่เติม ing นะครับพวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษนะทีนี้นักเรียนเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเติม ing ทำไมการเติม ing ทำไมจะต้องเติมและมันมีหลักการเติมอย่างไรนะฮะคุณครูมีอยู่6หลักการด้วยกันเอามาให้พวกเราเนาะค่ะ6หลักการง่ายๆนะครับหลักการแรกนะครับเป็นหลักการอะไรเนาะหลักการแรกนะครับคำกริยาทั่วไปสามารถทำการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาได้เลยเช่น walk นะฮะ walk เติม ing ได้เลยนะครับเติม ing ได้ทันทีหลัง walk talk อันนี้ก็เติม ing ได้ทันทีนะครับคำกริยาทั่วไปที่สามารถทำการเติม ing ได้เลยต่อไปคำกริยานะครับพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะทีนี้เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับพยัญชนะและสระก่อนในภาษาอังกฤษเรามีอยู่26ใช่ไหมฮะ ตั้งแต่ A ถึง Z นะ A ถึง Z นะครับมีอยู่26คำจะมี5คำที่เป็นสระถูกต้องไหมลูกสระประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1 A E-I-O-U ถูกต้องนอกเหนือจาก E-I-O-U พวกนี้เป็นพยัญชนะทั้งหมดเลยครับนอกเหนือจาก5ตัวนี้เป็นพยัญชนะทั้งหมดเลยนะโอเคสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าอันไหนเป็นพยัญชนะหรือสระนะครับทีนี้หลักการที่2นี้นะครับคำกริยาพยางค์เดียวพยางค์เดียวนะลงท้ายด้วยพยัญชนะและก่อนหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ1ตัวนะครับต้องทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีก1ตัวก่อนแล้วทำการเติม ing ยกตัวอย่างเช่นคำนี้ stop นะฮะ stop นักเรียนสังเกตไหมคะว่า stop เนี่ยคำลงท้ายเป็นพยัญชนะถูกต้องไหมลูก
เป็นพยัญชนะตัว p sorry จะหาเดี๋ยวค่ะเป็นพยัญชนะตัว p แต่หน้า p เขาเป็นอะไรลูกเป็นโอสระค่ะโอเป็นอะไรถูกต้องมันเป็นสระดังนั้นแล้วเนี่ยหลักการนี้เนี่ยเมื่อหน้าตัวท้ายที่เป็นพยัญชนะเนี่ยมีสระอยู่ข้างหน้าจะต้องเติมพยัญชนะอีกตัวหนึ่งลงไปสังเกตไหมเติม p เพิ่มอีกตัวจากเดิมมันเดียวพอจะเติม ing ปุ๊บเขาเพิ่ม p ขึ้นมาอีกตัวแล้วค่อยเติม ing ลงไปถูกต้องไหมลูกเข้าใจนะตรงนี้นะไม่ยากนะลูกนะโอเคอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคำว่า run ที่แปลว่าวิ่งนะครับ run ที่แปลว่าวิ่งเนาะท้ายเนี่ยเป็นพยัญชนะปิดท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัว x แต่ว่าหน้าพยัญชนะเป็น u ซึ่ง u อยู่ในสระถูกต้องไหมลูก a e i o u นะครับดังนั้นแล้วเนี่ย n จะต้องเพิ่มมาอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing ตามลงไปนะครับนี่เป็นหลักการของเขานะครับหลักการของเขาจำให้ขึ้นใจเลยว่าถ้าหน้าถ้าคำกริยาใดก็ตามนะครับที่มีพยัญชนะปิดท้ายแล้วหน้าพยัญชนะเป็นสระให้เพิ่มพยัญชนะอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing นะครับไปดูหลักการที่3ต่อไปนะครับหลักการนี้คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยครับคำกริยา2พยางค์เมื่อกี้แค่พยางค์เดียวนะแค่พยางค์เดียวอย่างเช่นรันมันออกเสียงแค่รันเดียวนะครับแต่อันนี้มันมีคำ2พยางค์อย่างเช่น forget ซึ่งแปลว่าลืมนะครับ forget ซึ่งแปลว่าลืมนะมันมี2พยางค์ forget มี2พยางค์นะครับเหมือนเมื่อสักครู่เลยลงท้ายด้วยพยัญชนะลงท้ายด้วยพยัญชนะดูตามเมาส์คุณครูลงท้ายด้วยพยัญชนะแต่หน้าพยัญชนะกลับเป็นสระก็คือ e นะครับเป็น e นะครับต้องทำการเพิ่มพยัญชนะเหมือนกันเลยครับทำการเพิ่มพยัญชนะไปอีก1ตัวแล้วค่อยทำการเติม ing อีกครั้งนะครับต่างกันกับหลักการที่2เมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่พยางค์แต่อันนี้เป็น2พยางค์ยกตัวอย่างเช่นคําว่า forget นะ forget คือแปลว่าลืมนะครับพอจะทำให้มันเป็นรูปของ present simple tense เติม ing นะครับจะต้องเติม t เพิ่มอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing เพราะอะไรเพราะคำนี้มีพยัญชนะปิดท้ายคือ t แต่หน้า t เขามีสระนะครับดังนั้นจึงต้องเพิ่ม t อีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม ing ลงไปนะครับและอีกคำหนึ่งครับ prefer นะครับ prefer นะปิดท้ายด้วยตัว o นะฮะด้วยตัว o นะหน้า r เป็นพยัญชนะเป็นสระ sorry เป็นสระก็คือ e นะครับจะต้องเติมขึ้นมาตัวแล้วค่อยเติม ing ลงไปนะครับหลักการนี้มันคล้ายกันนะโอเคไปดูอีกหลักการต่อไปนะครับหลักการที่4ใครร้องเพลงอยู่ลูกปิดไมค์คุณถูกต้องหลักการนี้ง่ายมากเลยลูกหลักการนี้ง่ายมากคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ออกนะครับตัดไปเลยเธอไม่สำคัญแล้วพอฉันจะมาเป็นรูปของ present continuous เธอไม่สำคัญฉันจะตัดเธอออกครับตัดออกจากกองมรดกและฉันจะเพิ่ม ing ลงไปอย่างเช่นคำว่า come คำซึ่งแปลว่ามานะครับคำนะครับเห็นไหมพอมาเป็นรูปของ present continuous tense ตัด e ออกไปแล้วเติม ing ทันทีกลายเป็น coming กำลังมา coming นะครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า move นะฮะไม่ต้องให้กำลังใจผมครับคุณกูเจียคำว่า move นะครับ move แปลว่าเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนหรือย้ายก็ได้นะครับลงท้ายด้วยตัว e ตัด e ออกแล้วก็เติม ing นะครับจาก move ธรรมดาพอมาเป็นรูปของ present continuous tense นะครับกลายเป็น moving นะครับกำลังเคลื่อนย้ายนะฮะโอเคอันนี้ยากเนาะอันนี้ถ้านักเรียนจำได้ขึ้นใจนี่ก็คือน็อตจอยนะครับโอเคหลักการที่5ครับมีหลายหลักการเหลือเกินตั้งใจนะลูกนะคุณครูก็ค่อยไปนะฮะไม่อยากพวกเราหนักมากครับหลักการที่5ครับคำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย ie นะ
คำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนแล้วค่อยทำการเติม ing ลงไปนะครับคำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนแล้วทำการเติม ing ลงไปยกตัวอย่างเช่น die นะ die ซึ่งแปลว่าเสียชีวิตนะครับ die ซึ่งแปลว่าเสียชีวิตเมื่อมาทำให้มันเป็นรูป present continuous สังเกตไหม ie ตัดออกไปเลยแล้วใส่ y เข้าไปแทนนะครับแล้วค่อยเติม ing กลายเป็น dying กลายเป็น dying นะครับอีกคำหนึ่งครับ lie นะ lie คำนี้แปลว่าโกหกนะครับ lie คำนี้แปลว่าโกหกพูดปดนะฮะผิดสิทธิ์ข้อที่สองนะโกหกพูดปดนะพอมาเป็นรูปของ present continuous ลบ ie ออกไปเปลี่ยนเป็น y แล้วเติม ing นะครับสังเกตว่าช่วงมันจะมีหลักการยากแค่2หลักการเท่านั้นเองนะฮะคือหลักการที่2และที่3เนาะแต่ว่าหลักการหลังๆมาถ้าเหลือเราจำได้เราก็จะไม่ยากนะครับเดี๋ยวคุณจะสรุปท้ายให้นะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการที่6คำกริยาที่ลงท้ายด้วย L และก่อนหน้า L เป็นสระ1ตัวอ่ะมาอีกแล้วแม่มีสระมายุ่งอีกแล้วนะฮะลงท้ายด้วย L และก่อนหน้าตัว L เป็นสระ1ตัวต้องทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีก1ตัวก่อนก็คือเติม L นั่นแหละแล้วทำการเติม ing ลงไปนะฮะยกตัวอย่างเช่น travel นะฮะ travel คำซึ่งแปลว่าท่องเที่ยวนะฮะเมื่อจะทำให้มันเป็นรูป present continuous tense นะครับต้องเติม l ลงไปอีกตัวนะครับจาก travel ธรรมดาเติม l ลงไปอีกหนึ่งตัวเป็น traveling นะครับซึ่งแปลว่ากำลังท่องเที่ยวอยู่นะครับ traveling นะโอเคเพราะอะไรต้องเติมลงไปเพราะมันมีสระเข้ามายุ่งอีกแล้วไงนะไม่ให้เขายุ่งก็ไม่ได้นะฉันอยากยุ่งกับเธอเนาะดังนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแทนนะครับมีสระเข้ามายุ่งก็คือ e มาวางไว้หน้า l นะครับจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ l ลงไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะครับอีกคำหนึ่งครับ control นะฮะ control ซึ่งแปลว่าการควบคุมนะฮะควบคุมพอเปลี่ยนมาเป็นรูปของ present continuous tense นะครับเป็น control นะครับกำลังควบคุมอยู่sorry เติม l เข้าไปอีก1ตัวนะครับแล้วค่อยเติม ing เนาะเพราะว่ามันมี o อยู่ข้างหน้า l ไงเป็นสระ o มันเป็นสระไงก็ต้องเติม l ลงไปไงโอเคเติม ing ลงไปเป็นรูปของ present continuous tense นะครับทีนี้ can you do it นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันแต่งประโยคจากรูปภาพนะครับแต่งประโยคจากรูปภาพคุณครูมีรูปภาพมาให้2รูปซึ่งรูปภาพนี้คุณครูเอามาจากในหนังสือของพวกเรานี่แหละหน้าที่21นะครับข้างล่างตรงนี้นะคุณครูเอามาจากในนี้หน้าที่21เนาะทีนี้เรามาช่วยกันแต่งกันดูว่ามันจะแต่งได้ว่าอย่างไรนะครับมาดูรูปแรกกันครับนักเรียนเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกเล่นเทนนิสบางคนก็ว่าเล่นแบดมินตันแต่ในที่นี้คุณครูให้เล่นเทนนิสแล้วกันนะครับคนนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงดังนั้นแล้วผู้หญิงจะใช้แทนผู้หญิงว่าอะไร he หรือ she ลูก she is เป็น she ถูกต้องไหม she ตามมาด้วยอะไรครับ verb is ถูกต้อง she is ทีนี้ภาษาอังกฤษอะไรที่แปลว่าเล่น play จะต้องเติม ing ลงไป she is playing tennis นะฮะ she is playing tennis หล่อนกำลังเล่นเทนนิสถูกต้องไหมฮะนี่เป็นการแต่งประโยคง่ายๆนะครับครูมาเปิดเพลงโอเคไปดูอีกตัวต่อไปยากไหมลูกยากไหมยากไหมไม่ครับไม่ยากเลยไม่ค่ะไม่ยากนี่ผ่านไปกี่โมงแล้วโอ้ยผ่านไปแค่25นาทีเองอีก15นาทีไปดูอีกคำหนึ่งอีกรูปหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ลูกระบายสีระบายสี
หรือว่าทำการบ้านก็ได้ครูในที่นี้ครูให้ทำการบ้านครูกำหนดให้ทำการบ้านแล้วกันเนาะเราจะแต่งประโยคว่ายังไงลูก She is working her homework เออได้นะ She is working her homework หรือว่า she is doing ได้ไหมได้ได้ She is doing homework ก็ได้นะคะ She นะประธานนะครับตามมาด้วย verb to ครับ verb to be ที่เป็น is นะครับหลังจากนั้นตามมาด้วย verb ที่เติม ing นะครับ she is doing homework ครับให้เขียนลงไปเลยไหมครับเขียนลงไปเลยก็ได้ครับเขียนลงไปเลยเนาะแต่นี่ไม่ใช่การบ้านเราหรอกเขียนลงไปเลยก็ได้ครับ she is doing homework นะครับคือหล่อนกำลังทำการบ้านอยู่นักเรียนเขียนลงไปนะข้อเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคนไหนยังไม่เขียนบ้างลูกมีใครยังไม่เขียนไหมข้อเมื่อสักครู่นี้ครูหนูไม่ทันคำว่าเทนนิสค่ะไม่ทันครับเดี๋ยวกลับไปให้ย้อนกลับไปให้สักครู่นึงโอเคเขียนเขียนลงไป she is playing tennisเดี๋ยวคุณครูรอนะครับรอสัก5วินาที5 10วินาทีก็ได้ต่อเวลาให้10สิแล้วครับ9 7 6 5 4 3 2 1เสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับยังแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไป she is doing homework หรือว่า she is working her homework ก็ได้นะครับก็เขียนแบบนั้นก็ได้เนาะให้เวลา10วินาทีครับนับถอยหลังฮะ countdown 10 9 8 เสร็จแล้วครับ 7 65แล้ว4 3 2 1โอเคเสร็จแล้วนะลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ถึงตาของพวกเราบ้างครับตาของพวกเราคุณครูทราบดีว่านักเรียนมีการบ้านเยอะมากเลยในแต่ละวันเนาะคุณครูเลยไม่อยากที่จะให้อะไรพวกเรายากมากเกินไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องให้นะครับเพื่อพวกเราจะได้กลับไปทบทวนเนาะนี่การบ้านของพวกเราคุณครูใจร้ายยี่สิบเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่าครูใจร้ายคือครูไม่ได้ใจร้ายมันมีอยู่ในหนังสือพวกเราหน้าที่24เห็นไหมคือครูไม่ได้ใจร้ายนะคุณครูให้พวกเราทำในหนังสือได้เลยไม่ได้ให้ทำเย้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 ตกใจหมดเลยไม่ได้ให้ทำในสมุดแล้วลูกทำในหนังสือได้เลยซื้อใช่ไหมครับใช่ครับนักเรียนเปิดไปที่หน้าเด็กว่าคุณจะทำร้ายเด็กเสียงคุณเสียงดังไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายคุณครูใจดีจังนะใจดีที่สุดแล้วแลกเพลงใช่ไหมครับอะไรนะครับใจดีแต่ว่าคุณครูให้การบ้านเยอะคุณครูขาแม่แต่โรงเรียนศาสตร์ก็ไม่ได้ทำอะไรคะเดี๋ยวฟังครูอธิบายเนาะทีนี้นักเรียนเงียบๆนะครับฟังอธิบายครูจะอธิบายรอบเดียวเนาะให้ทำในหนังสือหน้าที่24นะครับโดยการเอากริยาที่อยู่ในวงเล็บไปทำให้มันเป็นรูป continuous tense นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้เนาะเขาเว้นมาให้พวกเรายกตัวอย่างนะอย่างเช่นคำนี้นะครับ Smith เนาะ Smith แล้วก็จุดๆๆ work in the garden now จะทำอย่างไรให้มันเป็นรูป present continuous ก็เติมอะไรลงไปลูก smith เติม is ลงไปนะฮะเพราะว่า smith มีแค่กี่คนมีแค่คน1คนนะครับแล้ว work พอมาจะมาเป็นรูป continuous ลงลาบงลางปงลางใครร้องปงลางลูกฮะจะต้องเปลี่ยนจาก work ธรรมดามาเติม ing นะครับโอเคง่ายไหมง่ายเดี๋ยวคุณครูจะ
มากครับไม่ยากแต่ยากมากเดี๋ยวคุณครูจะครับอันแรกคืออินใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะช่วยพวกเราทำสองข้อก่อน1กับ2เสร็จแล้วครับครูจะให้กันบ้านถึง3ถึง10ให้พวกเราไปทำที่บ้านเนาะเรามาดูข้อแรกกันนะค่อยเป็นค่อยไปแจ็คจุดจุดจุดฟุตบอล with his friends at this moment นะแจ็คบรังฟุตบอล with his friends at this moment นะครับแจ็คกำลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนของเขาในตอนนี้นะเราจะทำให้มันเป็นรูป continuous tense ทำยังไงลูกแจ็คจะต้องเติมมาด้วยวัตถุดีอะไร is แล้วก็ is playing football ใช่ไหมฮะ Jack is playing football with his friends at this moment นะครับอ่ะมาดูอีกอันนึงมาเฉลยเลยอ่ะจะเฉลยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรทบทวนพวกเราไปด้วยอ่ะมาดูอันที่หนึ่งอันข้อสอง he blank the birthday cake now he blank the birthday cake now เขากำลังตัดเค้กวันเกิดในตอนนี้เขากำลังตัดเค้กวันเกิดอยู่ตอนนี้นะจะทำให้มันเป็นรูป continuous tense ทำยังไง he is cutting ทีนี้เราต้องมาดูด้วยว่า cut เนี่ยมันมีหลักการเติม ing ไหนต้องเติมอะไรออกไปอีกหนึ่งตัวเพราะอะไร he ครับต้องเติม he เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเพราะหน้า he เป็นอะไรลูกหน้า he เป็น you เป็นสระครับ he เป็นสระค่ะหน้า he เป็นสระตลาดนะครับต้องเติมไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing ลงไปนะครับก็กลายเป็น he is cutting the birthday cake now นะ he is cutting the birthday cake now เขากำลังตัดเค้กอยู่ในตอนนี้นะครับง่ายไหมง่ายไหมลูกง่ายไหมไม่ยากแต่ยากมากใช่ครับง่ายไม่ยากแต่ยากมากเนาะโอเคถ้านักเรียนจำหลักครับผมหนูไม่ทันข้อ2ค่ะไม่ทันข้อ2โอเคอ่ะ The cake now เขากำลังตัดเค้กวันเกิดในตอนนี้ cutting อ่ะทีนี้ cut เนี่ยมันมีหลักการเติม ing อย่างนี้นะครับก็คือ cut มันลงท้ายด้วยพยัญชนะถูกต้องไหมคือ t เนี่ยมันเป็นพยัญชนะหน้าพยัญชนะมันคือ you ซึ่งเป็นสระถูกต้องไหมลูกหลักการเติม ing ถ้าหน้าพยัญชนะเป็นสระนะฮะถ้าหน้าคำลงท้ายพยัญชนะเป็นสระจะต้องเติม t อีกตัวหนึ่งลงไปแล้วค่อยเติม ing ก็แสดงว่าในคำนี้ cutting จะต้องมี t สองตัวแล้วค่อยเติม ing ถูกต้องไหมลูกคุณครูปีเตอร์ครับครับอักษรตัวไหนบ้างนะคะที่ถ้าอักษรตัวไหนบ้างนะคะที่ข้างหน้าเป็นสระแล้วต้องเติมตัวมันอีกแล้วก็เติม ing ตามไปด้วยตัวเอ้ยเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูอักษรนะอย่างเช่นคำเนี้ยsorry กลับยังไงล่ะทีนี้เราก็ต้องดูว่าข้างหน้ามันเป็นสระหรือเปล่านะจะเป็นสระหรือเปล่าถ้ามันเป็นสระก็เติมพยัญชนะเพิ่มไปอีก1ตัวนะแต่อันเนี้ยมันเป็นรูปตายตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเครเนี่ย y อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ต้องเติม y เพิ่มไปเนาะเพราะว่ามันมีกฎนึงที่บอกว่า y ถ้าหนูลงท้ายด้วย y ให้เติม ing ได้เลยนะครับครูยกตัวอย่างให้อีกตัวนึงก็ได้ไม่เข้าใจนะครับนักเรียนต้องไปทบทวนอีกรอบนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคำว่าพอยต์ลงไปให้ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะฮะอย่างเช่นคำนี้เนี่ย drive ซึ่งแปลว่าอะไรลูก drive ซึ่งแปลว่าขับรถถูกต้องไหมลงท้ายด้วย e ถูกต้องไหมครับมันลงท้ายด้วย e คุณครูสอนแปลว่าถ้าเกิดคำกริยาใดที่ลงท้ายด้วย e จะต้องตัด e ออกถูกต้องจะต้องตัด e ออกแล้วเติม ing ลงไปนั่นหมายความว่าคำนี้เนี่ย drive พอมาเป็นรูปของ continuous tense นะครับ e จะต้องไม่มีแล้ว e นี่ตัดไปแต่ว่าเพิ่มมาคือ ing นะฮะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะส่งคุณครูครับคุณครูครับผ
ผมไม่ได้ยินเสียงคุณครูได้ยินแต่เสียงเพื่อนได้ยินเสียงครูยังครับครูคะตัดได้ยินแล้วครับโอเคนะตัด e ออกแล้วทำไมต่อครับตัด e ออกก็เติม ing ลงไปครับตัด e ออกแล้วเติม ing ลงไปโอเคนะครับโอเคต่อการบ้านของเราให้ไปทำ3 4 5 3ถึง10นะครับให้ไปเราทํา3ถึง10ทำในหนังสือนะเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะครับหน้าที่24นะไม่ต้องลอกลงไปในสมุดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยทำในหนังสือได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ให้ผู้ปกครองส่งมาในไลน์นะครับทำเสร็จแล้วส่งมาในไลน์เนาะคุณครูจะทำอัลบั้มไว้ให้คุณครูจะได้ตรวจงานง่ายเนาะไปไม่ได้ส่งในวันนี้หรือว่าไม่เกินพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคนะนักเรียนเข้าใจนะลูกนะเข้าใจค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับครับผมแล้วถ้าผมจะไม่ส่งไปในไลน์เหรอครับครูเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้มาส่งวันเปิดเทอมก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องทำนะต้องรับปากกับครูก่อนว่าต้องทำนะครับส่งลงส่งวันเปิดเทอมก็ได้นะครับแล้วเราก็มาตรวจพร้อมกันแล้วเราก็จะมาเฉลยพร้อมกันโอเคนะลูกนะครับไม่ก็เฉลยคาบหน้าก็ได้เดี๋ยวคาบหน้ามาเฉลยกันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคาบหน้าวันจันทร์หน้าเรามีคลาสเรียนคาบโอ้พี่วายพร้อมกันนะให้เวลาทำแล้วเราจะพร้อมกันวันจันทร์หน้านะครับมาเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับเวลาอีก3นาทีนักเรียนมีอะไรถามไหมลูกมีอะไรสงสัยไม่ถามค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเอาไว้พอยลงไปกุญแจดังโป้งลางครับแล้วนักเรียนก็ไปนี่แล้วได้ยินเสียงกุญแจดังโป้งสำหรับวันนี้ครับก่อนเราจากกันยังไงก่อนเราต้องโอเควันนี้ขอบคุณนักเรียนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยที่ช่วยควบคุมนักเรียนนะครับให้อยู่ในคลาสเรียนนะครับก็ขอขอบคุณไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้เราประสบปัญหาโควิด-19 ซึ่งเราเองก็ได้รับผลกระทบเกือบทุกฝ่ายเลยนะครับก็เราจะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะสอนนักเรียนทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนักเรียนอย่างมากเลย Thank you very much See you next timeสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูออกจากห้องแชทได้เลยนะลูกขอบคุณครับเข้าฟังผมออกเข้าฟังวันไหนที่เช้า